สวัสดีค่ะเด็กๆปีการศึกษานี้เราก็ได้มาพบกันใหม่นะคะแต่ก็เป็นปีการศึกษาซึ่งเราก็อยู่ในช่วงประวัติศาสตร์โลกต้องบันทึกเอาไว้นะคะว่าเราเจอภาวะคุกคามจากไวรัสซึ่งทำอันตรายกับคนทั้งโลกนะคะแต่ครูก็ดีใจที่เราก็ได้พยายามฝ่าฟันนะคะเพื่อจะทำให้เด็กๆของเราได้มีความรู้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบวิธีการไหนนะคะเด็กๆทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองระมัดระวังนะคะทำให้ตัวเองแข็งแรงปราศจากเชื้อโรคนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่สังคมได้พยายามบอกกล่าวเราว่าเราต้องทำอย่างไรนะคะผู้ใหญ่ทุกฝ่ายเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มันลุล่วงไปด้วยดีค่ะเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มต้นเรียนหนังสือกันดีกว่านะคะวิชาของครูที่จะรับผิดชอบนั้นก็คือวิชาประวัติศาสตร์เหมือนเดิมนะคะครูก็ขอเริ่มต้นด้วยวิชาประวัติศาสตร์ไทยค่ะเรามาดูกันนะคะคำตอบเนี่ยนะคะเอาคำตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าคราวนี้ครูพยายามจะให้ในักเรียนเนี่ยมีทักษะการคิดและวิเคราะห์ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของยุคข้อมูลข่าวสารนะฮะแต่ว่ามีแค่ข้อมูลแต่ไม่รู้จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะ อีกหน่อยเนี่ยเด็กๆจะก้าวเข้าสู่ Big Data นะฮะถ้ามีข้อมูลเยอะๆเอามาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเรียนก็จะอยู่ร่วมสมัยกับเขาได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้มาเป็นเรื่องประวัติศาสตร์คำถามครูก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์นะคะคำกล่าวอันนี้นะคะการปกครองแลอย่างธรรมเนียมบ้านเมืองเราซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินแลเสนาบดีจนข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแสดงอัธยาศัยพร้อมเพรียงกันเป็นการเสมอจึงเป็นผลให้เกิดความสุขมาโดยเรียบร้อยเห็นไหมคะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ให้ฝ่ายรัฐบาลทำแต่เพียงฝ่ายเดียวประชาชนก็ต้องร่วมมือนะคะขอความร่วมมือก็ต้องร่วมกันแล้วก็ข้าราชการก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถนะคะลงวันที่20ตุลาคมรศ.111อาจารย์จะถามอะไรหรือคำถามของครูถามว่าพระราชดำรัสนี้เป็นของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะฮะคำถามของครูเนี่ยไม่ได้เป็นความจำนะฮะต่อให้คนจำเก่งขนาดไหนใครจะไม่รู้ว่าเป็นพระราชดำรัสของพระองค์ใดนะฮะแต่ข้อนี้เป็นลักษณะของการคิดและวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะฮะนี่ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะคำว่ารศ.111นะคะถ้าเด็กๆวิเคราะห์เป็นนะคะรศ.คืออะไรรศ.ก็คือศักราชซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะมีพระราชดำริว่าปีที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์คือปี2325ถูกไหมคะ2325เป็นปีที่กรุงรัตนโกสินทร์เริ่มสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกให้ปีนั้นนับเป็นรัตนโกสินทร์ศกที่1นะคะเป็นรศ1นะฮะทีนี้รัตนโกสินทร์ศกมีใช้จนในรัชสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งสิ้นสุดรัชสมัยนะฮะอาจจะมีต่อมานิดนึงในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนิดเดียวนะฮะไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นปีรศ1เนี่ยนะฮะถ้าเห็นรศเป็นศักราชที่เป็นรัชนาวสินศกเนี่ยก็ให้นักเรียนคิดซะว่าเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้นะคะคือรัชกาลที่5นะฮะทีนี้เวลาที่เราอยากจะเทียบโอนศักราชนะฮะรศ1ให้รศเนี่ยให้เป็นพศให้ทำอย่างไรนะฮะในเมื่อปีพศ2325ตรงกับรศ1เพราะฉะนั้นก็ต้องบวกลบด้วย2 3 2 4ใช่มั้ยคะนะฮะบวกลบกันเนี่ยนะฮะเอา2 3 2 4บวกลบเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นปีพุทธศักราชเพราะฉะนั้นปีรศ111จะตรงกับปีพศที่เท่าไหร่ก็เป็นปีพศ2435ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองทันนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนจะเทียบโอนเป็นคริสตศักราชนักเรียนก็ลบด้วย543พศตั้งแล้วก็ลบได้543เท่านั้นเองนะคะข้อ2นะฮะอันนี้เชื่อมโยงนะคะเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ไม่ใช่เป็นเรื่องของความจำทีนี้จะเชื่อมโยงว่ารศ.รัตนโกสินทร์ศก111เนี่ยใกล้เคียงกับเหตุการณ์ข้อใดมากที่สุดข้อที่1ตอบไปแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะว่าฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5ตรงกับการปฏิรูปประเทศในปี2435นะคะเนี่ยนี่คือลักษณะข้อสอบของการวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงไม่ได้
จำไม่ได้ซะด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ได้ถามความจำซะมากมายนะแต่กลัวความจำก็ยังเป็นเรื่องความจำเป็นนะคะคำตอบข้อ2นะคะวิเคราะห์ได้นะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ตั้งปี2325สมัยกันที่1ใช่ไหมคะลงนามสัญญาบาริ่งนะฮะสมัยกันที่4 2398นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศไทยตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะข้อ3นะฮะหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญที่สุดต้องอาศัยหลักฐานนะฮะยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลนะเป็นยุคอะไรนะฮะเฟกนิวนะฮะข้อมูลข่าวสารเยอะแยะแต่ว่าเราจะเลือกรับเสพแบบไหนมันประวัติศาสตร์เนี่ยจะสอนให้เราเป็นคนละเอียดเป็นคนมีเหตุผลนะฮะเป็นคนเชื่อในเรื่องของข้อมูลและหลักฐานไม่ได้ฟังอะไรปั๊บแล้วเชื่อเลยต้องถามว่ามีข้อมูลไหมมีหลักฐานไหมแล้วก็ไม่ใช่หลักฐานเลือกเฉพาะสิ่งที่เราชอบนะฮะก็ต้องเอาหลักฐานที่รอบข้างแล้วก็ครอบคลุมหลายๆบริบทนะคะทีนี้ถามว่าหลักฐานข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นๆนะฮะคำตอบที่นักเรียนตอบก็คือข้อ1ทำไมคะเพราะว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนงานวิจัยชนิดหนึ่งนะฮะงานวิจัยเนี่ยจะต้องเกิดจากผู้ที่ทำงานชิ้นนี้ไปค้นคว้าข้อมูลมาไปศึกษามาเรียบร้อยเอามารวบรวมเรียบเรียงมาสังเคราะห์แล้วนะวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วเขียนทีนี้ไอ้การเขียนหรือการวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยบางครั้งก็มีทัศนคติมีความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ที่ทำงานชิ้นนี้ลงไปอันนี้มันอาจจะทำให้ภาพประวัติศาสตร์นะฮะไขว้เขวตามทัศนคติตามความเชื่อของเขานะฮะเพราะเราถือว่าอันนี้เป็นหลักฐานชั้น2หรือทุติยภูมิส่วนหลักฐานชั้นต้นเนี่ยเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นเขียนขึ้นร่วมสมัยหรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเพราะหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแต่ก็ไม่ได้เชื่อได้ทั้งหมดนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะออกกฎหมายก็ต้องประกาศกฎหมายฉบับไหนก็ต้องใช้เวลานั้นเลยใช่ไหมกฎหมายเอาผิดคนที่ไม่ปฏิบัติตามยังจะไปอยู่ในที่ชุมชนยังมีรวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยทั้งที่เขาขอร้องว่าให้อยู่ห่างกันเพื่อไม่ได้มีการแพร่กระจายของโรคเนี่ยงั้นกฎหมายประกาศก็ต้องใช้ตอนนั้นใช่ไหมฮะลงนามสัตยาบันภาพถ่ายอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นทั้งสิ้นนะคะข้อ4นะฮะถามว่าเมื่ออังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกประเทศสยามกำลังอยู่ในเหตุการณ์ใดข้อนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงเหตุการณ์โลกกับเหตุการณ์ของไทยนะฮะประเทศสยามเห็นไหมคะเราจะใช้ชื่อประเทศสยามอยู่นะคะเวลาแปลว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อประเทศนะคะแน่นอนปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเด็กๆต้องรู้ว่าเกิดขึ้นร่วมสมัยกับเราคือช่วงเวลาใดตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะตรงกับสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นกำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะในสมัยกันที่3เนี่ยเนื่องจากว่าการค้ากับตะวันตกอังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วใช่ไหมฮะอะไรฮะออกมาทำการค้านะเผยแพร่แนวความคิดแบบทุนนิยมนะเสรีนิยมนะฮะแล้วก็ลัทธิพาณิชย์นิยมเพราะฉะนั้นเป็นสนธิยาเบอร์นี่นั้นเป็นสนธิยาฉบับแรกที่ไทยหรือสยามเวลานั้นทำกับตะวันตกนะฮะในสมัยนาโกสินเป็นฉบับแรกนะฮะอังกฤษต้องการให้เราเปลี่ยนไปเป็นการค้าเสรีนะฮะก็เลยลงนามในสัญญาเบอร์นี่เดี๋ยวครูจะมีรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวจะไปขยายความในข้อ5แล้วกันนะฮะทีนี้ข้อ5เนี่ยเชื่อมโยงกับข้อ4อย่างไรเมื่อกี้ข้อ4เป็นสัญญาบาริ่งใช่ไหมสัญญาฉบับแรกที่ไทยทำกับตะวันตกสมัยนาโกสินในปีพ.ศ. 2369ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะข้อ2ข้อ3และข้อ4นะฮะที่เป็นคำตอบในข้อ5เนี่ยนะฮะทั้ง3ข้อนี้และข้อนี้เนี่ยนะฮะ3ข้อนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในสัญญาเบอร์นี่นะคะคือสัญญาเบอร์นี่เนี่ยให้ไทยเนี่ยเปลี่ยนเป็นการค้าเสรีนะฮะคงจำกันได้ว่าตั้งแต่สมัยพิยาเป็นต้นมานะฮะการค้าของไทยเป็นการค้าผูกขาดนะโดยรัฐบาลมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผูกขาดคือพระคลังสินค้าซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายรายละเอียดอีกทีแล้วกันนะฮะเมื่ออังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมตะวันตกปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการค้าเสรีเพราะฉะนั้นก็ต้องบังคับให้คนทั้งโลกเนี่ยทำการค้าในระบบเดียวกันนะฮะเมื่อมาเจอรัฐบาลสยามเวลานั้นยังเป็นการค้าผูกขาดอังกฤษพยายามให้เราเปลี่ยนไปเป็นการค้าเสรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยแสดงเห็นว่าเรายังมีความสามารถในการที่จะเจรจาแล้วก็ให้อังกฤษเนี่ยยอมเรานะฮะว่าเราเปิดการค้าเสรีได้แต่ไม่ได้ 100% แล้วขอยกเว้นสินค้าที่เป็นยุทธปัจจัยนะเก็บไว้กินไว้ใช้เวลาเกิดศึกสงครามหรือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะฮะอย่างเช่นข้าวอาวุธและฝิ่นนะฝิ่นนี่เราดูตัวอย่างจากจีน
อังกฤษเนี่ยเอาฝิ่นไปขายในจีนตอนนั้นคนจีนติดฝิ่นนะฮะแล้วเดี๋ยวจีนจะเจอในสภาพที่เรียกว่าเป็นคนป่วยของเอเชียมันบทเรียนอันเนี้ยนะแปลว่าผู้นำไทยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองเห็นภาพว่ามันจะเกิดอะไรนะฮะก็ขออันนี้ไว้นะฮะส่วนข้อที่2 อังกฤษยอมรับสิทธิและอธิปไตยของไทยเหนือไซบูรีกรันตันและตรังกานูแปลว่าอำนาจทางการเมืองของไทยในเวลานั้นยังสามารถต่อรองกับอังกฤษได้2ข้อนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในสัญญาเบอร์นี่นะฮะส่วนข้อไทยเก็บภาษีขาเข้าอัตราที่แน่นอนเป็นครั้งแรกเพราะว่าในสมัยอยุธยาเราบอกว่าสวยเลือกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเก็บภาษีอากรเราไม่สนใจเราจะเก็บของฉันแบบเนี้ยนะฮะเพราะครั้งแรก 1,500 กับ 1,700 ในสัญญาเบอร์นี่ดังนั้นข้อความข้อที่1ค่ะว่าอังกฤษมีสิทธิ์ในการค้าขายกับราษฎรโดยตรงแล้วก็สามารถตั้งสถานกงสุลตอนนั้นยังไม่มีสถานเอกอัครราชทูตนะฮะได้ในกรุงเทพอันนี้เป็นข้อความที่เกิดในสัญญาฉบับแรกที่เราต้องเปลี่ยนไปเป็นการค้าเสรี 100% ในสัญญาบาริ่งนะฮะทีนี้ถามว่าสัญญาบาริ่งลงนามแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรานะฮะข้อ6เนี่ยถามว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรคำตอบก็คือเราไม่สั่งเป็นการค้าเสรี 100% เลยนะคะเราต่อกรไม่ได้แล้วคราวนี้อังกฤษมาพร้อมการโบสถ์นโยบายเรือปืนนะฮะถ้าเธอไม่เปลี่ยนตามอย่างที่ฉันต้องการฉันก็สามารถจะยึดเธอเป็นอาณานิคมได้เราสู้ไม่ได้อาวุธยุทโธปกรณ์เราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะฮะก่อนที่เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ผนวชนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้โลกแนวความคิดแบบตะวันตกนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นแข็งขืนไปก็ไม่รอดนะฮะดังนั้นจึงจำเป็นต้องลงนามในสัญญาบาริ่งซึ่งลบเสียเปรียบทุกข้อแม้กระทั่งว่าเก็บภาษีก็ถูกบังคับให้เก็บได้แค่ร้อยละ3รายได้หายวบนะฮะแต่จำเป็นต้องเลือกเอาต้องเลือกเอานะฮะว่าระหว่างอธิปไตยกับยอมเสียเปรียบนะฮะบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะรักษาอธิปไตยเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ทำไม่ได้ในข้อ6ก็คือการเก็บภาษีเป็นไปไม่ได้เสรีเราเรียกว่าภาษีร้อยชัก3นะคะข้อ7ถามว่าเหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดร่วมสมัยกับข้ออื่นๆนะฮะครูเฉลยเลยฮะก็คือว่าข้อ2นำเงินถุงแดงมาจ่ายเป็นค่าปฏิกรรมสงครามข้อ3ลงทุนครั้งใหญ่เพื่อสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและข้อ4การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยข้อ2 3 4นี้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บอกแล้วนะคะว่าเมื่อลัทธิจักรวรรดินิยมแพร่ที่ผลเข้ามาและที่ล่าอาณานิคมเข้ามาเนี่ยนะฮะประเทศรอบๆข้างเราเนี่ยนะฮะล้วนแต่ตกเป็นอาณานิคมด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าเราจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรที่ไม่มีสภาพเช่นเดียวกับที่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็เป็นกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือการปฏิรูปประเทศนะเพื่อไม่ให้เข้ามาเป็นข้ออ้างว่าประเทศเราล้าหลังนะฮะแล้วก็ยึดเราเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นเราปฏิรูปประเทศเองเลยนะฮะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเยอะมากถนนไฟฟ้าประปาโทรเลขโทรศัพท์นะฮะเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคซีวิไลซ์นะฮะตะวันตกอ้างอันนี้ไม่ได้นะฮะข้อที่2เรายอมเสียเปรียบนะฮะยอมลงนามในสัญญายอมลงนามสัญญาบางประการซึ่งเราไม่สามารถที่จะอะไรฮะเดี๋ยวครูขอโทษนะคะกลับมาที่นี่นะฮะยอมลงนามที่เราเสียเปรียบนะฮะยอมเสียดินแดนนะฮะส่วนน้อยเพื่อรักษาอธิปไตยส่วนใหญ่เอาไว้นะฮะเปรียบเสมือนยอมเสียแขนขาเพื่อรักษาหัวใจนะฮะแล้วก็เสด็จประพาสยุโรปเพื่อไปดูว่าที่ยุโรปนั้นเนี่ยเขามีความเจริญรุ่งเรืองแบบไหนจะได้กลับมาพัฒนากลับมาพัฒนาประเทศเราและข้อสำคัญก็คือส่งไปหาพันธมิตรไปหาเพื่อนนะเพราะฉะนั้นข้อ1ค่ะเราไม่ได้เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่5ข้อ1เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะเป็นการเสียดินแดนครั้งแรกในสมัยยุคล่าอาณานิคมในปี2410นะฮะเสียเขมรส่วนนอกเป็นครั้งแรกนะคะข้อ8ปัจจัยที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องทรงปฏิรูปประเทศเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะก็เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศนั้นตะวันตกก็จะอ้างเอาความล้าหลังเรามาเป็นข้ออ้างแล้วยึดเราเป็นอาณานิคม9นะฮะถามว่าการปฏิรูปประเทศข้อใดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำมากที่สุดเลยก็คือว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเราต่อกรกับเขาไม่ได้แสนยานุภาพเราสู้เขาไม่ได้นะฮะแล้วก็ตะวันตกเนี่ยยึดแนวความคิดว่า white man's burden นะภาระของคนขาวมายึดเราเพื่อหวังว่าจะพัฒนาเราให้อะไรฮะเป็นชาติที่ civilized เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5ทรงเลือกที่จะปฏิรูปประเทศ
ศเองซะก่อนนะฮะนี่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดคืออะไรคำตอบก็คือข้อ1นะฮะเลิกไพร่และทาสทำไมเลิกไพร่และทาสสำคัญที่สุดคะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าไพร่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคือคนจำนวนมากที่สุด 80% เนี่ยก็เป็นไพร่นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นอิสระจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานนะฮะสุญญาบาวริงเนี่ยทำให้มีการปลูกข้าวออกขายส่งข้าวออกขายต้องการแรงงานไปปลูกข้าวด้วยนะฮะแล้วก็ต้องการอิสระชนเพื่อไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยไพร่และทาสก่อนส่วนทาสเนี่ยถ้าสังคมไหนมีเนี่ยฝรั่งก็จะอ้างว่าป่าเถื่อนนะฮะแล้วอาจจะเป็นเหตุมายึดเรามาอ้างว่าเราเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนได้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคนทั้งประเทศไปเป็นเสรีชนไปเป็นอิสระชนนะฮะส่วนเมื่อเปลี่ยนแล้วคนเหล่านี้ไปทำอะไรก็ต้องพัฒนาเขานะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาที่เรียกว่าการสร้างคนสร้างชาตินะให้คนมีความรู้แบบใหม่เพื่อเอาไปประกอบอาชีพเพื่อเอามาช่วยกันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินะคะข้ออื่นใช่หมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของในสมัยของการปฏิรูปประเทศทุกด้านนะคะข้อ10ถามว่าข้อใดเนี่ยถือว่าเป็นการสะท้อนว่าราษฎรได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนะคะการปฏิรูปในสมัยชั้นที่5นะฮะนอกจากปฏิรูปการศึกษาแล้วปฏิรูปที่สำคัญอีกอันนึงคือปฏิรูปการเมืองการปกครองนะฮะทรงปฏิรูปโดยการแบ่งการปกครองนะบริหารประเทศออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะส่วนกลางเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยยกเลิกให้มีกระทรวงแต่ละกระทรวงทำหน้าที่รับผิดชอบไปนะไม่ก้าวก่ายไม่ซ้ำซ้อนกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหงานมันซ้ำซ้อนกันทหารพลเรือนก็ไม่แยกจากกันนะฮะแล้วข้อสำคัญที่สุดเนี่ยอำนาจไม่ด้วยรวมศูนย์เป็นเอกภาพด้วยนะคะเพราะว่าการเกณฑ์แรงงานไพร่เนี่ยมันทำให้ไพร่เนี่ยไปสังกัดมูลนายเมื่อไพร่ไปสังกัดมูลนายเนี่ยนะฮะอำนาจก็กระจายไปเวลาจะทำอะไรเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่มีความเป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เกิดการปกครองที่เรียกว่า absolute monarchy หรือการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริงทั้งในทางปฏิบัติและในทางทฤษฎีนะคะในส่วนกลางเป็นกระทรวงแล้วนะฮะในส่วนภูมิภาคนะในส่วนภูมิภาคนั้นท่านก็ใช้วิธีการว่ายกเลิกระบบกินเมืองซึ่งให้เจ้านายพื้นเมืองเดิมๆเนี่ยเคยปกครองกันเองนะฮะแต่ส่งข้าหลวงจากส่วนกลางออกไปที่เรียกว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเพื่อจะรวมอำนาจเป็นเอกภาพไม่อย่างนั้นเนี่ยตามบริเวณชายขอบหรือบริเวณที่เป็นชายแดนเนี่ยนะฮะตรงนั้นน่ะอันตรายเพราะว่าภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยมเข้ามารอบคาบนะซึ่งการปฏิรูปส่วนภูมิภาคนี้ก็มีผลของความไม่พอใจบ้างนะฮะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเกิดกบฏเจ้าแขก7ตนในภาคใต้เพราะว่าอันนั้นก็คือความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะความไม่เข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตในบางประการนะฮะทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีบ้างนะกบฏพีบุญภาคอีสานกบฏเงี้ยวเมืองแพร่แต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลกลางก็สามารถที่จะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางได้ส่วนการปกครองท้องถิ่นเก่งไหมฮะท่านแยกนะฮะส่วนกลางส่วนวิภาคพยายามรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแต่พอมาถึงเป็นส่วนท้องถิ่นนะฮะท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะปกครองตัวเองนะฮะเป็นการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกนั่นแหละนะฮะแต่ว่าทุกคนต้องรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพของตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดที่สุดนะอยากได้ใครก็เลือกเลยนี่เป็นการวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะฮะหลักค่ะส่วนพรบเกณฑ์ทหารเนี่ยก็เป็นพรบที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเมื่อมีการเลิกไพร่นะคะออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารในปี2448เนี่ยชายชะกันอายุ18ปีนะฮะก็มาฝึกแบบตะวันตกนะฮะฝึกใช้อาวุธที่ทันสมัยร่วมสมัยนะฮะใช้เวลาฝึกอยู่2ปีไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็ไปเป็นทหารกองหนุนไปนะฮะแล้วก็ไปประกอบอาชีพอิสระของตัวเองไปได้ข้อ11ถามว่าปรากฏการณ์แรกสุดในสังคมไทยนะฮะที่สะท้อนเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยต้องการประชาธิปไตยนะฮะระบอบประชาธิปไตยตามแบบอย่างตะวันตกเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับระบบการศึกษาที่มีการปฏิรูปการศึกษาคนได้เรียนหนังสือคนมีความรู้เรียนหนังสือแบบตะวันตกนะคะไม่ได้เรียนกับพระไม่ได้เรียนเสกใบมะขามชนช้างไม่ใช่นะฮะเรียนแบบตะวันตกเนี่ยนะฮะเรียนแบบสากลที่เขาเรียนกันนะฮะเพราะฉะนั้น
้นในการศึกษาแบบนี้นะคะก็ได้เรียนรู้ว่าชาติตะวันตกมีการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเขาเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นมีกลุ่มนะคะปัญญาชนต้องเรียกว่าปัญญาชนนะคะในสมัยศตวรรษที่5ที่เรียกว่ากลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามเนี่ยนะคะก็ได้เสนอแนวคิดนะคะได้ทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งชื่อความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินรศ103เด็กรู้จำได้ใช่ไหมคะรศ103ถ้าอยากจะให้ทราบว่าเป็นพศอะไรก็เอา2 3 2 4บวกเข้าไปนะฮะก็ตรงกับปีพศ2427นะฮะปีนั้นกลุ่มยังสยามเนี่ยได้ทำหนังสือฉบับเนี่ยนะฮะกราบบังคมทูลรัชกาลที่5ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญนะขอเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะวันพรุ่งนี้อยากได้แบบนั้นซึ่งรัชกาลที่5ทรงรับไว้แล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าสมควรแล้วที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เวลานั้นมันยังไม่พร้อมอ่ะมันยังไม่มีอะไรพร้อมเลยคนยังไม่รู้จักประชาธิปไตยคนยังมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจยังไม่ดีพอขอเวลาก่อนปูพื้นฐานซะก่อนนะฮะแล้วก็จะค่อยๆให้ประชาธิปไตยกับประชาชนไม่ได้แปลว่าไม่ให้แต่ว่าขอเวลานะฮะอ่ะโอเคทีนี้เวลาที่ให้ไปเนี่ยมันก็เดินนานใช่ไหมหลายคนก็ช้าจังเลยไม่เห็นได้สักทีนึงนะฮะอย่างเช่นครูย้อนกลับมาที่ข้อ11นะคะในข้อ2เนี่ยที่ไม่ได้เป็นคำเฉลยที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะคะกลุ่มทหารหนุ่มต้องการเปลี่ยนการปกครองนะฮะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกในประวัติศาสตร์เรียกว่ากบฏรศ130ไปดูเองนะคะว่ารศ130เมื่อกี้ครูบอกแล้วนะคะว่ารศมีเฉพาะสมัยการที่5แล้วก็ต้นรัชกาลที่6นิดนึงนะคะกบฏรศ130เนี่ยนะเกิดต้นในรัชสมัยรัชกาลที่6เลยเมื่อเปลี่ยนกับเมื่อขึ้นครองราชใหม่ๆกลุ่มนี้ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วแต่ว่าทำการไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ในที่สุดพวกนี้ก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษไปนะฮะจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะฮะเมื่อกรุงเทพฉลองวาระครบ150ปีอยากรู้ว่ากรุงเทพ150ปีปีพ.ศ.ไหนก็เอาปี2325ปีที่ตั้งกรุงเทพใช่ไหมคะบวกด้วย150เข้าไปก็เป็น2475ปี2475เป็นปีที่อะไรฮะเปลี่ยนการปกครองนะฮะไปสู่ระบอบประชาธิปไตยวันที่24มิถุนายนนะฮะเป็นวันที่มีการใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะฮะวันที่10ธันวาคม2475เปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้านะฮะเป็นสะพานข้ามฝั่งกรุงเทพกับธนบุรีสะพานแรกนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เกิดในรัชกาลที่7วาระครบ150ปีกรุงเทพนะฮะข้อที่ไม่ใช่นะฮะก็คือรัชกาลที่7ไม่ได้สละราชสมบัติในปีนั้นนะคะทรงสละราชสมบัติอีกครั้งหนึ่งในอีกในเวลาต่อมาคือวันที่2มีนาคม2477นะเมื่อมีความขัดแย้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะประนีประนอมกันได้สำเร็จทรงเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่จะมอบอำนาจให้กับราษฎรชาวไทยอย่างแท้จริงก็สละราชสมบัตินะคะข้อ13ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คำตอบก็คือข้อ4ไม่ใช่นะคะข้อ1เนี่ยความก้าวหน้าทางการศึกษานะฮะทางการศึกษาเพราะว่าเนื่องจากว่าในเวลานั้นเนี่ยปัญญาชนเกิดขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เห็นแบบอย่างการปฏิวัติของประเทศในทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนนะฮะการเปลี่ยนโดยก๊กมินตั๋งในจีนนะเปลี่ยนไปเป็นสาธารณะนะฮะสาธารณรัฐแล้วก็ตุรกีนะฮะก็เปลี่ยนแล้วก็ดูดีเพราะฉะนั้นแบบอย่างเหล่านี้ทำให้ไทยนะคะปัญญาชนไทยก็มีแค่เป็นแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นในเวลานั้นก็ยังมีอยู่นะฮะชนชั้นเจ้าไพร่อะไรเงี้ยแม้ว่าจะเลิกไพร่ไปแล้วในทางปฏิบัติก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่การเปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยค่ะส่วนข้อที่15นะคะข้อที่14ค่ะข้อที่14เนี่ยถามว่าแนวคิดเศรษฐกิจแบบใดที่ปรากฏอยู่ในสมุดปกเหลืองสมุดปกเหลืองคืออะไรหรือคะสมุดปกเหลืองนั้นน่ะก็คือเป็นนโยบายเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะฮะหนึ่งในผู้ก่อการคณะราษฎรนะฮะซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะฮะชนวนที่ทำให้คณะราษฎรอ้างว่าต้องเปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากว่าอ้างว่ารัชกาลที่7ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะฮะก็เลย
ดุลข้าราชการออกจากงานหรือปลดข้าราชการออกจากงานเพราะฉะนั้นเหตุเหล่านี้ก็เลยอ้างว่าเป็นชนวนว่าวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะนำไปสู่การเปลี่ยนการปกครองนะฮะเมื่อเปลี่ยนการปกครองเสร็จคณะราษฎรก็จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกใช่ไหมฮะในเมื่อมีคนเก่งเรื่องเศรษฐกิจนะฮะหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปรีดีพนมยงค์ก็เลยเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นมานะคะซึ่งแนวความคิดเนี่ยก็คือเสนอว่าให้เอาที่ดินทั้งหมดเลยนะคะของราษฎรเนี่ยมารวมเป็นของรัฐบาลและรัฐบาลก็จะจัดสรรให้กับคนอย่างเป็นธรรมไม่ใช่มีคนมีที่ดินเป็นแสนไร่หมื่นไร่นะฮะในขณะที่บางคนไม่มีที่ดินจะทำกินเพราะฉะนั้นก็จะเอาที่ดินมาเกลี่ยให้กับคนอย่างเท่าเทียมกันแนวความคิดคล้ายๆกับระบบสหกรณ์แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเลยว่าคนที่เขามีที่ดินเยอะหรือรวยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โคตรโกงมาเขาขยันขันแข็งใช่ไหมเขาเก็บหอมรอมริบมาเขาผิดตรงไหนอะที่เขาจะมีที่ของเขาอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นแนวความคิดอันเนี้ยหลายคนก็เลยบอกว่าไม่เห็นด้วยว่ามันมีแนวความคิดเนี่ยค่อนไปทางสังคมนิยมนะฮะเอาที่ดินมารวมเป็นของรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวนะฮะแล้วก็จัดสรรให้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถือเป็นการริดรอนสิทธิของราษฎรจนเกินไปมันเร็วเกินไปอะคิดไม่ทันนะฮะว่าไอแนวความคิดแบบนี้นะฮะมันจะเป็นการริดรอนเสรีภาพสิทธิของคนนะคะทีนี้ ข้อ15นะคะรัฐนิยม12ฉบับคืออะไรคะรัฐนิยม12ฉบับเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะหนึ่งในผู้ก่อการของคณะราษฎรด้วยนะคะแต่ภายหลังก็มีความขัดแย้งกันระหว่างคณะราษฎรสายทหารและสายพลเรือนก็พบว่าคณะราษฎรสายทหารซึ่งนำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทนะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งน้ำตรียาวนานมากนะ8สมัยนะฮะก็ได้เสนอแนวความคิดรัฐนิยมคืออะไรเสนอว่าเป็นประเพณีนิยมประจำชาตินะประเพณีนิยมประจำชาติเนี่ยก็แนวความคิดคือจะสร้างชาติหรือประเทศไทยเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของศิลธรรมส่งเสริมอาชีพสร้างให้คนไทยทำอาชีพเก็บรักษาอาชีพเอาไว้รักชาติรักความเป็นไทย ก็ดูดีนะฮะเปลี่ยนชื่อประเทศสยามไปเป็นประเทศไทยเนี่ยในสมัยเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ก็ตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพลป.ซึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยนะฮะก็เป็นยุคที่กำลังอยู่ในช่วงของสงครามทั้งในยุโรปนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อมาก็จะมีสงครามในเอเชียก็คือสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะลัทธิเผด็จการอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จหรืออำนาจทหารเนี่ยก็เฟื่องฟูณเวลานั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นมีสโลแกนนะฮะมีคำกล่าวว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะลัทธิเนี่ยแพร่หลายมาตั้งแต่ในยุโรปนะคะในเยอรมันก็พรรคของพรรคนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ใช่ไหมฮะของอิตาลีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็น่าเห็นใจมากนะฮะโรคระบาดซึ่งทำลายคนอิตาเลียนไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยนะฮะก็คือมุสโซลินีเนี่ยนะฮะพรรคฟาสซิสต์นะฮะส่วนยุคน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีมีงานทำเนี่ยเป็นยุคของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะเป็นรัฐบาลทหารอีกชุดหนึ่งที่ต่อมาจากรัฐบาลจอมพลป.นะฮะเป็นยุคที่มีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเยอะมากๆเพราะว่าเป็นยุคที่ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกามาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็สร้างงานไปชนบทนะฮะก็เลยมีการสร้างถนนหนทางไฟฟ้าเข้าสู่ชนบทมากขึ้นนะฮะแต่แล้วก็พบว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมีมาประมาณ50กว่าปี60และ60ปีเนี่ยนะฮะจาก60ปีแล้วเนี่ยพบว่าเศรษฐกิจดีไหมก็ต้องตอบว่าเศรษฐกิจบ้านเราดีนะฮะดูเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดีแต่สังคมมีปัญหาไหมเยอะแยะมากมายไก่กองความเหลื่อมล้ำอันนี้แก้ไม่ได้นะฮะเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมแล้วก็เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนดูสวยงามนะเราเคยเกิดเหตุวิกฤตมาแล้วที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะเหมือนฟองสบู่แตกอะฟองสบู่สวยงามอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ได้ยั่งยืนนะส่วนงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขอันนั้นเป็นสโลแกนสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรอีกสมัยหนึ่งนะคะค่ะงั้นวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ